สวัสดีครับเอามาเจออีกแล้วนะฮะเป็นประจำแบบนี้เลยนะฮะงานในของเราในวันนี้ฮะ Sketcher X Lazada 99แม่พอมาเจอกัน99ทีไรนะฮะกับ Lazada แล้วก็ Sketcher ต้องบอกเลยว่าสนุกแล้วก็เหนื่อยทุกทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันนะครับผมพัฒน์ณภัทรนะครับแล้วก็วันนี้ Sketchers นะฮะจัดโปรโมชั่นให้เพียบทีเดียวนะครับแต่ว่าขอฝากแฮชแท็กก่อนได้มั้ยฮะแฮชแท็กแรกของเรานะฮะ Sketchers TH นะฮะแล้วก็ Sketchers X Lazada แต่ว่าวันนี้ใน Twitter ฝากหน่อยได้มั้ยครับแฮชแท็กนี้ของเรานะmil 99 Sketchers นะมี S ด้วยนะฮะ mil 99 Sketchers นะครับก็ตอนนี้ดูอยู่นะครับก็สามารถไปแท็กไปรีทวีตกันได้นะฮะใน Twitter ด้วยนะครับก็ทักทายนะครับผ่านทั้งทาง Lazada ด้วยนะครับของ Sketchers ของเรานะฮะแล้วก็ทาง Mil สุภสิทธิ์ Studio ด้วยนะครับก็แน่นอนแหละว่าวันนี้พัดไม่ได้มาคนเดียวอีก1หนุ่มที่อยู่กับเราทุกครั้งนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมอยู่นะฮะขอสลับกล้องไปฝั่งนู้นหน่อยได้มั้ยฮะว่าตอนนี้มิวกำลังทำอะไรอยู่ฮะนี่ต้องบอกว่ากำลังลุกนั่งลุกนั่งอยู่หรือเปล่าฮะขอต้อนรับมิวสวัสดีครับผมที่ค่อยเดินแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะเมื่อกี้ผมพูดนานมิวเมื่อยนะฮะเตรียมพร้อมนานนะฮะผูกเชือกนานนะต้อนรับมิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานกันอย่างแน่นอนแน่นอนครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้คุณตลอดทั้งวันมาเห็นว่าไปถ่ายละครมาไปถ่ายละครมาก็เรื่องนี้เนี่ยมิวเชียงรายเป็นนางเอกต้องบอกว่าไม่เคยรู้สึกว่าใช้คำว่านี้แล้วกันยังไงไม่เคยรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเหรอใช่เพราะไม่เขาเด็กใช่ไหมไม่ใช่ไม่พอๆกันทั้งผมทั้งไม่เนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเลยครับจนพอที่เราเปลี่ยนซีนปุ๊บเราจับมือกันแล้วก็นั่งลงแล้วก็นอนบอกว่าเราเริ่มเหนื่อยแล้วในขณะที่เด็กๆในเด็กที่อยู่ในกองแบบเด็ก16อะไรก็มี16 17หมดเลยครับถ่ายรูปเราไม่ไหวคือถือว่าวันนี้มิวไปเข้าฉากที่เป็นฉากวิ่งมาใช่ฉากวิ่งแล้ววันนี้ผมจะบอกแบบนี้นะฮะว่าทีมงานเขาบีบมาแบบนี้บอกว่าวันนี้มิวไปถ่ายฉากวิ่งมาเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นว่ามิวเหนื่อยครับเกมของเราวันนี้ก็มีวิ่งเหมือนกันวิ่งเหรอใช่ใช่เดี๋ยวผมต้องวิ่งงานกลับไปที่กองต่อด้วยนะไม่เป็นไรทีมงานแต่ว่าวันนี้อยากจัดให้มิวแบบเน้นๆเลยเน้นๆเลยเออก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีเกมด้วยกัน3เกมด้วยกันนะฮะก็เหมือนเดิมมากี่ครั้งต้องบอกแล้วนะครับว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนคุณต้องชนะ2เกมให้ได้เพื่อจะได้ปลดล็อกแล้วก็จะมีของรางวัลมาฝากแฟนๆด้วยวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยตลอดทางไลฟ์ของเราในวันนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมาเจอกับ Sketcher อีกแล้ววันนี้มิวมีความพิเศษยังไงกับ Sketcher มาฝากบ้างฮะก็ต้องบอกว่ามีสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นเยอะแยะมากๆจริงๆครับผมไปดูมาส่วนลดแน่นเต็มกดกันเลยบอกว่ากดกันเลยกดตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจะค่อยพูดกันแล้วกันว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสินค้าอะไรบ้างภายในไลฟ์นี้ครับโอเคเนี่ยเพราะฉะนั้นติดตามได้ตลอดทั้งไลฟ์นี้กันเลยนะครับก็สเกจของเรานะฮะ99ทั้งทีนะฮะเราก็มีสินค้าลดสูงสุดเนี่ย 60% เยอะมากนะฮะแล้วก็มีกดรับคูปองนะครับลดเพิ่มไป 35% เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำเนี่ย 1,000 บาทด้วยกันแล้วก็สินค้าแต่ละรุ่นในวันนี้นะครับจะมีส่วนลดที่เพิ่มเติมจัดไปให้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้มี Lazada โบนัสเนี่ย40บาทด้วยนะครับทุกยอดสั่งซื้อครบ500บาทแล้วก็จะมี20ออเดอร์แรกเนี่ยซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จนะฮะเราจะเป็นรูปโพลารอยด์ของมิวแบบดิจิตอลคือจะได้อันจริงไปด้วยแล้วก็จะเป็นแบบเป็นดิจิตอลด้วยคือคุณสามารถสแกนแล้วก็จะมีหน้าของมิวขึ้นมารวมถึงมีเสียงของคุณด้วยใช่เมื่อกี้เพิ่งอ่านไปแล้วบอกเลยว่าอ่อนมากคุณสปอยได้ไหมแบบยังไงไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้สิเขาต้องแบบต้องได้ตามนี้ก่อนเขาถึงจะได้ฟังถ้าเกิดคุณอยากได้นะฮะอย่าลืมนะครับซื้อครบ 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จเฉพาะ20ออเดอร์แรกเท่านั้นนะครับแต่ว่า50ออเดอร์แรกอีกถ้าเกิดคุณซื้อครบ 2,500 บาทนะครับก็รับไปเป็นโปสเตอร์ของมิวขนาด A4 ผมหยิบให้ดูนี่นี่นะฮะคุณรับอันนี้กันไปเลยนะครับนี่อีก50ออเดอร์แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อินบ็อกซ์มาหาผมนะผมขายต่อแผ่นละ500โอ้ยทีมงานได้ยินไหมครับทีมงานได้ยินไหมครับผมพูดเบาๆเพื่อไม่ได้ยินออกไลน์ได้ยินทุกคนนะรอไมค์มันติดอยู่ที่คอเนาะอ่ะโอเคนี่คือของรางวัลของเราในวันนี้นะครับที่อยากจะให้แฟนๆเนี่ยช่วยกันเล่นกันในวันนี้แล้วก็อย่าลืมในแฮชแท็กของเรานะครับมิว99 Sketchers ด้วยก็ฝากปั่นไปเลยเพราะว่า2รอบก่อนนี้ที่มิวมาแฮชแท็กของเราเนี่ยติดเทรนตลอดเชื่อว่าวันนี้คุณต้องติดเทรนอย่างแน่นอนใช่ครับคือผมแบบผมระแวงมากเลยว่าตั้งแต่
ถามว่าเอ้ยคนนี้เนี่ย MC เป็นใครนะครับผมยังไงฮะพอบอกว่าเป็นพัดปุ๊บโอ้โหเกมมั้ยเกมเหนื่อยแน่ต้องมีเกมแน่นอนเออนะก็เดี๋ยว3เกมมาร่วมลุ้นกันละกันแต่ว่ามิวเพิ่งจะกลับมาจากเกาหลีใช่มั้ยเพิ่งกลับมาจากเกาหลีเป็นไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยก่อนเราจะไปเล่นเกมตอนนี้พักผ่อนกันคือทุกครั้งเวลาช่วงเนี้ยพอกลับมาเริ่มรับงานแล้วทุกคนจะถามว่าเอ้ยเนี่ยไปทำงานมาหลายเดือนมากๆเลยนะเป็นยังไงบ้างคุณไปทำงานหรือคุณไปเที่ยวเอาดีๆไปทำงานสิ ถ้าไปเที่ยวอาจจะร่าเริงสดใสกว่านี้ไปทำงานมาทุกคนก็โอ้ยไปหลายเดือนเลยนี่แบบไม่ได้ไปหลายเดือนนะไปแค่เดือนเดียวผมรู้สึกคุณไปนานมากคุณแบบแวะไปเกาหลีทีแล้วก็นู่นแวะไปอเมริกาไปคอนเสิร์ตแล้วกลับมาเกาหลีนู่นนี่ใช่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันครับเพราะว่าที่นู่นเขาก็จะถ่ายแบบ3วันเว้นวันนึงคุณไม่ถ่ายละครที่นู่นไปถ่ายละครแล้วคือเรามีเวลาให้เขาคือความจริงตอนแรกระยะเวลามันมากกว่านี้แหละแต่ด้วยความที่ติดปัญหาบางอย่างทำให้เราต้องไปทำให้ต้องร่นลงมาเนาะต้องร่นลงมาก็เลยทำให้เวลาในการถ่ายทำน้อยลงมันก็เลยอัดแน่นๆมากๆเลยเราซีนก็ซีนเอาท์ดอร์เยอะแล้วก็ซีนเล่นกับสุนัขเยอะด้วยอ๋อเหรอด้วยความที่แต่คุณก็ชอบสุนัขอยู่แล้วนี่ชอบสุนัขแต่ไม่ชอบเล่นกับสุนัขเอ้ยยังไงอะทำไมอะดื้อมากเหรอคือเป็นสุนัขเทรนนะด้วยความที่เป็นสุนัขเทรนก็เลยฉลาดมากๆคือเขาจะเชื่อฟังแต่เจ้าของเลยคุณต้องคุยภาษาอะไรกับเขาเกาหลีป่ะแบบเกาหลีแล้วเวลาสั่งนั่งสั่งว่าไงสั่งไม่รู้เหมือนกันเขาพูดว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อคืออันอะไรไม่รู้อันยอมอันยองคาเซโยอันจะเอออันจะอันจะอันจะแปลว่าหยุดนิ่งๆป่ะอ๋อนั่งแล้วที่บอกให้หยุดเฉยๆนี่อะไรครับให้หยุดเฉยอะเฉยเฮ้ยจริงเหรอเฉยๆเลยเหรอเฉยๆทีมงานผมติดตลกอันนี้คือเอาจริงหรือติดตลกไม่ใช่ไม่ใช่ติดตลกเลยโอเคผ่อนคลายมาสักหน่อยนึงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเล่นเกมกัน3เกมด้วยกันนะครับซึ่งคุณพร้อมไหมครับอันนี้คือบอกเลยนะว่าเมื่อกี้เนี้ยไม่คิดว่าเขาจะตอบอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนเดียวในทีมที่พูดเกาหลีได้แล้วก็มีจริงอ๋อนี่เขาไปของคุณด้วยใช่เป็นแบบถ้าสมมติว่าล่ามเราไม่ว่ากันก็จะเป็นพี่คนนี้แหละที่คอยแปลให้เพราะพี่เขาเก่งภาษาเกาหลีก็ไม่คิดว่าจะตอบแบบเมื่อกี้เมื่อกี้คาดหวังไปนะเมื่อกี้เชื่อนะช่วยนี่นึกว่าเฮ้ยทำไมคำศัพท์มันภาษาไทยยังเลยแบบลากศัพท์เหมือนเดียวอันเดียวกันไม่ใช่ไม่น่ามันอยู่คนละข้ามฝั่งทะเลเนาะไม่น่าใช่เล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมวันนี้เรา3เกมด้วยกันนะครับก็ของรางวัลพิเศษนะครับวันนี้ถ้าเกิดมิวชนะไปได้2ใน3เกมของรางวัลของเราก็คือกระเป๋าผ้าสกรีนฝีมือของมิวด้วยนะฮะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวรอติดตามกติกานะฮะแล้วก็สามารถเชียร์มิวเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ก็กดไลค์มาให้ด้วยนะหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรพิมพ์เข้ามาถ้าเกิดมีเวลาจะพยายามอ่านให้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ยกไว้ยกไปปีหน้าแล้วกันเราเจอกันปีละครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งเกมแรกของเรานะฮะมีชื่อเกมว่าโปเกมอนโกเกมนี้เดี๋ยวเราต้องแบบไปสะพายกระเป๋าของโปเกมอนมาคือตอนเด็กๆคุณเคยเล่นไหมแบบจับโปเกมอนโยนปุ๊บอะไรเงี้ยปัจจุบันก็เล่นอยู่จริงเหรอจริงเหรอจริงคือโปเกมอนเขาจะเป็นต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่มีเกมออกมาทุกๆปีก็เลยแบบคอยอัปเดตตลอดว่าปีนี้มีอะไรยังไงบ้างที่เกาหลีเขาเล่นกันป่ะที่แบบเป็นโปเกมอนโกที่แบบต้องเดินไปตามสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แบบนี่นะเห็นตอนที่ไปเป็นโปเกมอนยูไนครับที่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นโมบ้าแข่งกันอะไรเงี้ยตอนนั้นเห็นแอสปาเป็นพรีเซนเตอร์อ๋อสาวๆแอสปาเฮ้ยเราก็เล่นหมดเกมเลยเราคอเดียวกันแบบนี้อยู่ด้วยกันได้นะฮะอยู่การตลาดคือตอนแรกเราต้องเดินไปทางโน้นนะฮะทีมงานเราคุยกันเยอะเขาเลยหยิบให้ผมหยิบให้ละกันนะครับตรงนี้ลายน่ารักมากนี่นะครับของเราจะมีอยู่2อันด้วยกันนะครับที่เราต้องสะพายเดี๋ยวเราต้องมาจับโปเกมอนกันซึ่งกติกาของเราง่ายๆเลยนะฮะผมให้คุณเลือกตรงนี้ก่อนดีกว่ามิวเลือกอะไรครับนี่ลูกบอลคุณชอบสีไหนเขาบอกวันนี้สีเขียวเหนียวซับอ๋อไม่น่าใส่สีเขียวอุ้ยใช่เหรอสีเขียวใช่บอกวันนี้สีเขียวเหนียวซับดูทีมงานใส่แมสใส่กางเกงใส่เสื้อสีเขียวก็หลายคนเลยทีเดียวนะทำไมเขาคุมโทนขนาดนั้นนะคุณเอาสีไหนสีเขียวสีเหลืองน้ำเงินหรือว่าแดงอ่ะคุณขนาดนี้แล้วผมเอาเขียวก็แล้วอ่ะโอเคเอาเขียวได้เป็นเหยื่อการตลาดอีกแล้ว ซึ่งอ่ะผมว่าสีไหนดีวันนี้มีสีไหนดีอีกน้ำเงินใช่ป่ะวันนี้วันอะไรวันศุกร์เหรอวันนี้วันศุกร์ศุกร์สีอะไรไม่รู้สีแดงเหรอโอเคสีแดงกันผมเอาสีแดงแล้วกันสีแดงไม่ดีร่วงเลยร่วงนี่ใส่ไม่ดีอ่ะใส่ไม่ดีเรานี่ใส่ไม่ดีหรออ่ะมาผมเอาสีแดงก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผมกับมิวใครจะเป็นคนชนะนะฮะมิวหันไปดูด้านหลังนะฮะจะมีโปเกมอนอยู่1 2 3 4 5ตัวเราจะให้เวลาเนี่ยนะฮะ2นาทีด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามาแข่งกันว่าภายใน2นาทีใครที่จะปาโดนโปเกมอนตกได้มากกว่ากันโอ้ย
ผมไม่ค่อยห่วงอะไรนะทำไมฮะปวดตอนเก็บลูกเลยเก็บลูกเหนื่อยแน่เลยทีมงานเก็บให้อ๋อเดี๋ยวทีมเก็บให้ครับหรือเปล่าหรือเปล่าใครเริ่มก่อนใครเดี๋ยวให้1นาทีเลยเหรออ๋อ1นาทียากอยู่นะเมื่อกี้ผมลองแล้วผมมาตั้งแต่4โมงเพื่อมาลองเล่นเกมอ่ะใช่หรอเออผมปาประมาณ10ลูกอ่ะคุณดูว่างอยู่นะมาได้ไม่โดนเลยเฮ้ยเขาต้องเรียกว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเรียกว่าเราขยันทำงานอ่ะด้านหลังตรงนี้นะฮะแฟนๆครับสามารถทายมาได้นะฮะว่ามิวจะได้ไปกี่ตัวอ่ะพิมพ์1 2 3 4 5มาแล้วกันหรือว่า0หรือว่า0อาจจะ0ก็ได้ถ้าพิมพ์0มาก็จะแกล้งปาไม่ดูความจริงตาดีแต่แกล้งปาไม่ดูเอ้ยแต่คุณต้องชนะเกมไม่ได้2เลย3นะแล้วผมต้องได้เท่าไหร่อ่ะก็คล้ายๆต้องชนะคุณใช่ภาย1นาทีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามิวหรือว่าผมจะปาได้โปเกมอนได้มากกว่ากันก็บอกเลยละกันว่าถ้าแฟนไม่ได้รางวัลก็เพราะเนี่ยตั้งใจชนะคือตอนแรกก็ไม่เก่งมากนะแต่ว่าหลังจากที่เห็นแฟนคลับยืนรออยู่ข้างล่างก็น่าจะออกจากสเก็ตเชอร์ไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะเฮ้ยไม่ใช่สิอ่ะเดี๋ยวตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นไม่กล้าตั้งใจเลยโอเคมา1นาทีมิวคุณพร้อมมั้ยเลยเหรอ1นาทีพร้อมป่ะพร้อมต้องยืนตรงเส้นตรงนี้ยืนตรงกลางนี้ได้เลยนะทุกคนสามารถเชียร์มิวเข้ามาได้นะฮะ1 2 3 4 5หรือว่า0นะฮะสะพายกระเป๋าด้วยสะพายกระเป๋าด้วยเพราะเราต้องจับโปเกมอนใช่มั้ยใช่ๆๆปาทางนู้นอย่าปามาทางนี้ปาทางนี้มันจะเจ็บหน้าโอเคมิวขอโทษครับผมตั้งแต่ไปเกาหลีมานี่รู้สึกว่า aggressive ขึ้นนะโอเคมาครับผมพร้อมจับเวลานะฮะพร้อมนะครับ3 2 1มาเลยเอ้ยเฮ้ยทำไมง่ายอ่ะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้ผมปาไม่โดนลูกแล้วอ่ะทำไมเมื่อกี้ผมลองปาแล้วมันยากกว่านี้แถมหนึ่งผมช่วยเอาอื่นไหมด้วยอ่ะใช่ใช่เราต้องมีเลยเผื่อไว้เผื่อไว้เฮ้ยอันนั้นยากนะต่อเห็นป้าบอกแล้วว่ามันยากมันยากจริงมาหาลูกเฮ้ยทีละสามลูกเลยเหรอมิวผมว่าไปเอานุ่นง่ายกว่าเนี่ยเฮ้ยทีเดียวได้เลยเหรอเฮ้ยสี่ลูกแล้วอ่ะตั้งใจแล้วอะไรมันยากฮะเฮ้ยคุณต้องอยู่ตรงนี้คุณต้องอยู่ตรงนี้ไม่น่าทำไมมันปลาโดนจังเลยไม่น่าปลาง่ายเหลือเกินโอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันยากจังเลยวะเฮ้ยคุณต้องปลาแก้วดิ9 8 7 6 5มันไม่โดนวะเนี่ยมิวยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เฮ้ยนี่มันยากอ่ะไอตัวนี้มันลายมากตอนแรกก็แบบมันง่ายเหรอเพราะตอนนี้เราลองปลามันยากมากอ๋อมยืนปลาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงไม่มีใครทำไมถึงไม่มีใครช่วยผมดูเลยมันลายไปเรื่อยๆทุกคนบอกว่าปิดหูปิดตาทั้งหมดเลย1นาทีก็นานอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยนานอยู่รู้สึกว่านานเหนื่อยนะมิวได้ไปมิวได้ไป4คะแนนมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วผมต้องไปปลาตรงไหนปลาตรงไหนผมให้พักหายใจให้มิวพักหายใจก่อนเอ้ยทำไมเราดูหอมด้วยลุ้นตามไงลุ้นตามผมต้องคนช่วยเก็บลูกบอลไงไม่ใช่เก็บลูกบอลเหนื่อยสุดแล้วผมว่าทีมงานมีคนเดียวเก็บไม่ทันผมนี่วิ่งเก็บลูกบอลโอเคโอเคมาให้คุณเก็บลูกบอลเกมที่สองนะฮะอ่ะมาดูกันว่าผมจะได้กี่ลูกนะฮะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแป๊บนึงเหนื่อยเอาทีมงานถามพร้อมยังยังครับโอเคพร้อมฮะเริ่มค่ะเริ่มเลยเฮ้ยแม่นอยู่นะไปหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยสองแล้วสองสามอยู่ไหนอ่ะขออยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันยากกว่านั้นด้วยเฮ้ยเล่นดีๆเล่นดีๆก่อนเฮ้ยสามสี่อยู่ไหนสี่เล่นๆๆๆโอ้โหอันนี้ยากอ่ะเล่นๆกระต่ายเล่นกระต่ายกระต่ายแค่แขนนี่แค่แขนจะปลาลงเขาเฮ้ยยากโว้ยชมพูไม่ชมพูก่อนไหมชมพูโอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วน้ำเมียตกลงมายังไงอ่ะเท่าไหร่นะเกือบ20เกือบ18แล้วเฮ้ยอันนั้นมันไม่ตกอะมันตกเฮ้ยยากเว้ยอย่าเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้เขาตกปะตกปะไม่รู้อะไม่ตกอะเฮ้ยมันตกแล้วอะมันตกแล้วอะไ
คุณเลือกสีไม่ดีคุณเลือกสีไม่ดีจริงๆคุณเลือกสีไม่ดีไอ้ตัวนี้มันอะไรของมันเนี่ยจริงๆมันลงมาแล้วไม่ได้หรอทำไมทีมงานไม่เห็นความตั้งใจผมเลยหรอบิวมันเหนื่อยไอ้ตัวนี้นี่คุณให้ผมไหมให้เลยให้กลับบ้านเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเนี้ยคือคุณน้ำให้ผมไหมไปให้สิเดี๋ยวแฟนๆเขาไม่ได้ของรางวัลหรอกก็ได้ก็ได้ถือว่าเห็นแก่มิลเลียนของคุณไม่คุณปาไม่ได้อ้างอยู่พยายามหาก็อ้างอยู่พยายามแล้วนะฮะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นฮะเราพามาเล่นโปเกมอนแบบนี้นะฮะเกมแรกมิวสุประสิทธิ์ชนะไปได้ไป1-0นะคือต้องบอกแบบนี้นะฮะว่าเราเอาเกมโปเกมอนเนี่ยนะฮะมาทุกคนเล่นกันเพราะว่าโปเกมอนเนี่ยก็มาคอลแลปส์นะกับทาง Sketchers เหมือนกันเป็นยังไงบ้างฮะไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรที่แบบน่ารักน่ารักบ้างครับผมเพิ่งลง IG ไปเป็นเรียกว่าเป็นคอลเลกชันรองเท้าโฟมเป็นโฟมี่ใช่ไหมเป็นโฟมี่ก็จะมีที่ลงไปมี3ลายแต่มีปิกาจูมีลิซาร์ดอนแล้วก็คาบิกอนนะผมถ้าใครได้ดูนะแต่ความดีนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5ลายด้วยกันมีสามอันที่บอกไม่เหนื่อยจังเลยมีสามอันที่บอกไปผมเห็นนะมันเหนื่อยกว่าเล่นปะมันเหนื่อยไอ้เกมลูกบอลมันเหนื่อยกว่าเล่นนะเกมเอาเรื่องนึงอันที่4เป็นอีบุยโอเคอันที่5เป็นคูลินครับผมก็บอกว่าใส่สบายมากๆเหมาะกับหน้าฝนด้วยช่วงนี้ก็น้ำท่วมเนอะอืมใช่ก็เซฟเซฟคุณโดนไหมน้ำท่วมก็หนักอยู่บางทีคิดว่าแบบเลิกกองกลางคืนแล้วอ่ะอยากกลับถึงบ้านอะไรเงี้ยกลับมาเจอรถติดอีกอืมนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละเอารองเท้าโฟมี่ของเรานะฮะติดรถไว้ถ้าเกิดฝนตกน้ำท่วมก็ทิ้งรถนะฮะคุณจะเดินลงมาเดินครับผมทิ้งรถแล้วเราก็ใส่รองเท้าเดินเหรอใช่เดินฝ่าน้ำท่วมฝนตกด้วยใช่ยอดชอบเอฟเฟกต์จังเล่นเกมตั้งนานเพิ่งได้ยินครั้งแรกเลยหรอหูผมหูตื้อมากเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์แรกที่ผมได้ยินสุดยอดมากนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรามีเทคโนโลยีต่างๆเยอะมากนะมี Go Walk ด้วยที่ก็ทำให้เวลาที่เราใส่มันเดินสบายคุณได้ลองแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้สบายจริงด้วยน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยก็เลยแบบเดิมคุณชอบลายไหนเป็นพิเศษไหมชอบลายไหนผมชอบปิกาจูก็ขาวๆเหลืองๆหน่อยใช่ขาวแล้วนี่มีให้ดูด้วยไหนนี่ที่ผมถ่ายไปสีของอีมุยไม่ได้ถ่ายนี่ไม่ได้ถ่ายที่ถ่ายไปนี่เป็นสีนี้สีเขียวเป็นคาร์บิกอนนี่ครับผมน้องนอนเมื่อกี้ตอนที่มีบอกว่าโฟมี่เนี่ยเหมาะกับหน้าถ้าเกิดหน้าเลยแล้วมิวขันมาอย่างไงเมื่อกี้มิวยืนอยู่ข้างนี้โหโฟมี่เนี่ยเหมาะกับหน้าฝนมากๆเลยใช่เมื่อกี้เป็นอย่างนั้นหรอมันเน้นเนี่ยมันเน้นไปดูย้อนหลังได้ไม่ได้คิดแซวเล่นนะมีลายไหนบ้างน่ารักเลซาดอนอืมตอนเด็กชอบตัวนี้มากเลยเพราะแบบมันเท่เนาะมันดูแบบลอนดิเท่มากใครแบบมีตัวนี้คือแบบมันหล่อขึ้นอ่ะใช่เป็นลิซาร์ดนะฮะนี่ก็อันเนี้ยคิวปูรินซึ่งผมว่ามันดีตรงที่แบบเขามีแบบพวกรูเนี่ยไว้ระบายน้ำได้ใช่นะครับหรือว่าระบายอากาศนะฮะแล้วก็มีตัวล็อกข้างหลังด้วยเวลาเดินก็เดินง่ายนะครับใส่ไปเที่ยวทะเลก็น่าจะชิลนะอืมคุณใส่ไปเที่ยวทะเลบ้างอ่ะเห็นช่วงนี้ฟิตหุ่นจริงฟิตหุ่นแต่ไม่มีเวลาไปไหนเลยถ่ายละคร7วันแล้วเนี่ยเขาฟิตหุ่นเพื่อจะมาเล่นเกมกับเราในวันนี้นะฮะโอ้โหตั้งใจซิกผมซิกแพคแน่นไปหมดเลยช่วงนี้เออนะฟิตมาตั้งนานมาปลาอะไรไม่รู้อ้าวแต่ว่าพูดถึงปิกาจูนะฮะพรุ่งนี้นะครับก็สามารถแวะกันมาที่นี่กันได้เลยนะฮะที่ Sketchers Headquarter ของเรานะครับที่สยามสแควร์วันนะฮะตอนบ่าย2ปิกาจูเนี่ยจะมาจากญี่ปุ่นมาถึงเมืองไทยเหรอใช่แล้วต้องแวะมาดูไหมต้องมาเจอบ่ายสองทำไมเขาไม่มาวันนี้เพราะว่ามาไม่ทันมาไม่ทันต้องมาพรุ่งนี้นะใช่น้องน้ำท่วมอยู่ครับคุณบ่ายสองใช่มาเจอกันนะอะไรนะตกเครื่องพี่ก็จะตกเครื่องน้องมาไม่ทันนะฮะอ้าวนะนี่คือเกมแรกของเรานะมิวชนะป้าเย้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณซื้อคอลเลคชันโปเกมอนนะครับครบ2คู่เนี่ยก็รับไปเลยเป็นกระเป๋าโปเกมอนดรายแบ็กแบบนี้มูลค่า 1,190 บาทเลยนะนะเราให้กันไปเลยนะครับแล้วก็สามารถกดรับคูปองเพิ่มเติมได้อีก 10% ด้วยกันนะฮะก็รองเท้าตรงนี้นะฮะคู่ละ 1,990 บาทซื้อไป2คู่ได้กระเป๋าดรายแบ็กแบบนี้แล้วก็ลดเพิ่มอีก 10% ด้วยกันเนาะโอ้คุ้มมากมากเลยใช่เฮ้ยแต่สีนี่เข้าดีนะจริงเขียวเหลืองไหมเออขอรองเท้าสีแดงได้ไหมแล้วก็ไปยืนกลางสีแยกเป็นไฟจราจรเลยเป็นไฟจราจรเลยนะครับผ่านไปเกมแรกนะฮะมาต่อที่เกมที่2นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าคุณต้องชนะ2ใน3ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเกมแรกก็เห็นกันอยู่ว่าไม่ผมแพ้เนี่ย
ใช่คุณแพ้ลืมนึกว่าเสมอเนี่ยพอคุณเล่นมุกเกมเนี้ยพอคุณเล่นมุกอะเอฟเฟกต์ก็ไม่ใส่มาให้แห้งๆเลยผมขอเอฟเฟกต์ลองได้ไหมฮะได้ไงครับอีกลองโอเคยากเลยเนี่ยนั่นดิยังเกมเมื่อกี้ผมเนี่ยอะไรวะลืมช่างมันเถอะนะเฮ้ยได้โอเคถือว่าได้นี่พี่เขาเล็งมือเก่งกันหมดเลยนะตอนนี้ไม่รู้กดตรงไหนแล้วตอนนี้จังหวะไหนนะเกมที่2นะฮะเกมนี้ Hasty Morning นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่ตอนเช้าๆเนี่ยเราก็ต้องแบบเร่งรีบเนาะนะเวลาที่จะออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ต้องแบบโหรีบเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาไอเทมที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยกติกาเกมนี้ของเรานะฮะก็ต้องหาไอเทมที่โจทย์ของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องให้มิวเลือก A หรือว่าเซตคำตอบ B นะครับต้องเลือก A หรือว่า B แล้วเดี๋ยวเราจะมีไอเทมเนี่ย9อย่างด้วยกันให้คุณต้องไปหาไปหยิบแล้วก็กอดเอาไว้ถือเอาไว้ครบ9อย่างแล้วก็วิ่งมาใส่รองเท้า Skechers Slip In หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่า Slip In คืออะไรเดี๋ยวมาดูแล้วบอกว่าอันนี้ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะแม่ผมชอบมากพอแม่ได้ไปใช้เนี่ยโหคือฟินมากตอนนี้ผมต้องใช้บ้างแล้วผมปวดหลังคุณได้ลองใช้ยัง Slip Inได้ลองใช้แล้วครับคือตอนนี้เซฟอินทำให้ชีวิตง่ายใช่แต่โจทย์เกมยากมากโจทย์เกมยากมากนะฮะมีเกมมันเยอะจังเลยต้องตั้งใจฟังให้ดีนะฮะแล้วก็วิ่งไปกินขนม1ชิ้นครับผมซึ่งขนมเนี่ยอยู่ตรงนู่นสารพรมตรงนู้นเฮ้ยเอฟเฟกต์ว่าได้แล้วได้คนทำตื่นแล้วครับผมโอเคถ้าเกิดวิวพร้อมแล้วนะฮะพร้อมครับเรียนเชิญ A หรือ B ให้เลือกก่อน A หรือว่า B อะไรดี A แล้วกันโอเค A นะฮะงั้นผมเป็น B นะครับโอเคเชิญฝั่งนู้นได้เลยให้เราขึ้นกระเป๋าก่อนเนาะใช่ไหมเอากระเป๋าโอเคเอากระเป๋ามาแขวนขึ้นก่อนมาเราก็ใช้นี้ใส่เลยคุณต้องถืออีก9อย่างเลยนะไว้เหรอโอเคอ่ะคืนให้ก่อนนะครับอะไรเนี่ยลวงๆตรงนี้นะฮะครับตรงนี้คือกระเป๋าผ้าใช่ไหมที่จะให้แฟนๆใช่ป่ะตรงนี้ป่ะใช่ตรงนี้นะครับนี่คือหน้าคุณเอาหน้าผมนี่คือหน้าของมิวนะฮะทุกคนฮะมีหลายหน้าเลยใช่หน้าเดียวแหละแต่ว่ามีหลายรูปโอเคใช่น่ารักมากน่ารักนะครับโอเคเอาล่ะมิวต้องเลือกอะไรบ้างหน่อยดูซิสเวตเตอร์สเกเชอร์สลาฟิ่งแอนิมอลสีเขียวที่ใส่อยู่ป่ะที่ใส่อยู่แล้วยังไงอ๋อคือต้องไม่เอาตรงนู้นด้วยโอเคกระเป๋าเป้สีดำแล้วก็อ๋อตรงนี้ไงหัวรองคอกระบอกน้ำหมอนเหมือนเดิมนาฬิกาปลุกเดี๋ยวเราอย่าพึ่งดิเราเอาอีกแล้วอ่ะเราเล็งอีกแล้วอ่ะโอ้โหอ่ะมีอะไรอีกหวีชุดช้อนส้มมีวงเล็บด้วยนะสีส้มโอเคดัมเบลสีชมพู2อันถ้ามีเป็นสีดำเดี๋ยวมันมีอยู่แล้วก็หุ่นสเก็ตเซ่หุ่นอะไรหุ่นคือไหนเนี่ยหรออ๋อเนี่ยหรอจริงเก้าอย่างแล้วตุ้มนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วนะอันนี้เฮ้ยคุณก็คล้องทั้งอย่างไว้บนนั้นไงแล้วคุณก็ต้องแต่งตัวใช่ไหมใช่นะครับขอบคุณบ้างของผมมีเสื้อยืด Skechers Laughing Animal สีฟ้านะครับกระเป๋าสะพายข้างนะฮะมีหมอนรองคอกระบอกน้ำนาฬิกาทรายผ้าปิดตาหมวกสีฟ้าดัมเบลสีดำตะกร้าผ้านะครับคือที่เราคุณรู้สึกอะไรไหมยังไงฮะมันมีอันที่มันซ้ำกันอยู่ใช่แล้วมีหลายอันปะแล้วตรงนี้มีหลายอันป่ะมีหลายอันอ๋อโอเคนึกว่าต้องตบแย่งกันไม่ตบแย่งกันเลยเหรอ ผมสู้คุณไม่ได้นะเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนนี้เราต้องคุยกันไปก่อนใช่ทีมงานเซ็ตของอยู่เอาบอกของไม่มาไม่ครบของไม่มาไม่ครบของไม่ครบรอแป๊บนึงครบยังครบยังตอนนี้ดัมเบลสีชมพูอยู่ไหนโอเคครบแล้วนะครับเราเล่นพร้อมกันเล่นพร้อมกันแล้วเราก็ต้องวิ่งไปใส่รองเท้า Skechers Slip In ตรงนั้นเดี๋ยวมาหมดแล้ววันนี้เหนื่อยคือทำไมผมต้องแบกทุกอย่างแล้วก็ใส่ไปเขาต่อเนี่ยใช่แล้วคุณก็ต้องมาสลับกันหรือเปล่าแล้วคุณก็ต้องวิ่งไปกินขนมตรงนั้นเอาไปกินขนมต่อใช่ตายแล้วเขาถามคุณป้าว่าคุณไม่กินอะไรบ้างวันนี้ไม่ได้ถามนะไม่ถามเขาก็มาวางเลยตรงนั้นเป็นโมนาพัฒน์นี่เขาน่ารักมากเขาถามผมว่าคุณไม่กินอะไรกินแบบปลาไหมอะไรเงี้ยหรอผมต้องกินปลาหรอผมก็บอกว่าผมไม่กินเขาเลยเอาปลามาให้กินเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอฟเฟกต์มาอีกแล้วเอฟเฟกต์มารัวๆแล้วนะโอเคอันนี้เราไม่จับเวลาแต่ว่าจะดูว่าใครที่เป็นฝ่ายชนะไปนะใครเสร็จก่อนนะครับผมนึกภาพไม่ค่อยออกจริงๆนะว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงก็10ก็คือ9อย่างอันนี้ไงเขามีภาพให้ดูสภาพจะเป็นประมาณนี้คุณอย่าลืมนะว่าเราต้องใส่รองเท้าด้วยเออแล้วก็ต้องกินต่อด้วยนะ
โอเคนะผมแบบผมอยากบอกว่า2คนช่วยกันในยากเลยง่ายง่ายเหรอลองแล้วเดี๋ยวคือเราต้องเท้าเปล่าไปก่อนเงี้ยเหรอได้เราเท้าเปล่าไม่ต้องเอาต้องถอดตรงนี้ค่อยเปลี่ยนต้องถอดด้วยเพราะว่าอะไรฮะกระบวนการเยอะอีกรองเท้าเราใส่ง่ายฮะผมไม่ต้องใช้มือฮะเป็นแฮนด์ฟรีด้วยใส่นี่เข้าไปเลยนะใช่เสื้อรึบใส่รึบได้เลยนะครับเอาล่ะมิวคุณต้องเป็นอันแรกผมเป็นอันที่2แต่ว่าเรายืนกันเนี่ยผมเป็นอันแรกคุณเป็นอันที่2งงมั้ยงงอันนี้คือเราเล่นพร้อมกันมั้ยหรือว่าพร้อมกันพร้อมกันเอาเล่นพร้อมกันโอเคงั้นเดี๋ยวขอที่มาสลับก่อนเอ้ยเฮ้ยเขาสลับให้เราได้ด้วยสลับยังไงเราจะได้ไม่งงไงนี่ไงสลับคุณอยู่ซ้ายผมอยู่ขวาโอเคมานะฮะอ่ะสลับมาอยู่ที่เดิมไม่ใช่สิผมต้องมาอยู่ซ้ายมิวต้องมาอยู่ขวาอันนี้สลับไปสลับมาที่เดิมย้ำอีกรอบนึงดีกว่านะฮะมิวต้องชนะเกม2ใน3คุณชนะไปแล้วเกมแรกเหลืออีก2เกมถ้าเกมนี้คุณชนะเฮ้ยเกม3ไม่ต้องเล่นดิเอางั้นผมต้องแกล้งแพ้หรือเปล่าเกม3ไม่เล่นจะได้เล่นเกม3เพราะฉะนั้นเกมนี้นะคะต้องชนะจะได้มีเกม3ถ้าเกิดไม่เล่นเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยไงมิวโอ้จริงอันก็ให้ผมชนะเลยไหมล่ะเลิกกองเนี่ยดูแล้วผมต้องมีอะไรบ้างช่วยกันหยิบให้แล้วอ่ะมีเฮ้ยไม่ได้ดิผมต้องชนะเขาจ้างผมมาเล่นด้วยโอเคพร้อมแล้วนะฮะทุกคนฮะพร้อมแล้ว3 2 1มาเลยสีฟ้าอันนี้สีฟ้าเดี๋ยวกระเป๋าสะพายข้างอันไหนคือกระเป๋าอันนี้กระเป๋าสะพายข้างหมอลองคอหมอลองคอแล้วก็คือไอ้หยิบอ่ะมันไม่ยากมิวแต่มันยากตรงที่แบบเราหมอลองคอน้ำกระบอกน้ำนี่ช่วยผมด้วยนี่ไงช่วยนาฬิกาทรายอยู่นะกระบอกน้ำนาฬิกาทรายจำเป็นผมแล้วนะเป็นผมเอาลองคุณนะผมไม่ได้กับผ้าปิดตาผีมีผีผ้าปิดตาอยู่ไหนอ่ะอ๋อผ้าปิดตาเฮ้ยใครปิดไฟอ่ะเฮ้ยใครปิดไฟอ๋อไม่ต้องมีนาฬิกาทรายทำปิดตาคือทางเข้าสีส้มตั้งหนึ่งแป๊บหนึ่งเครียดอยู่หมวกสีฟ้านะครับหมวกสีฟ้าเร็วเป็นอันแรกเอาให้ผมอ๋อหมวกสีฟ้าโอเคผมดูผิดอันผมไม่ดูหมดแล้วพันหมดเลยอ่ะดัมเบลสีดำผมไม่ดูคนละพันเมื่อกี้อุ้ยดัมเบลหนักมากเลยผมเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยนาฬิกาโอ้ยผมหยิบม่วงหมดเลยผมหยิบม่วงหมดแล้วอ่ะนาฬิกาทรายอยู่ไหนอ่ะนาฬิกาทรายอยู่ไหนอ่ะกระบอกน้ำมาอย่างนี้หมอลองคอกระบอกน้ำมาแล้วมาแล้วไปเลยแป๊บนึงนาฬิกาทรายอยู่ไหนนิวเอาอีกแล้วมาดิเอาอีกแล้วเหรอดูมิชชั่นเอาอีกแล้วเหรอทุกเกมเลยแป๊บนึงผมขอเดี๋ยวก่อนนาฬิกาทรายผมอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนมันโถเอ้ยก็ว่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวโอ้โหเรามาดูนี่เป็นอะไรวะสำลักนะโอ้โหทำไมมันรู้กันโอ้ยตอนอ่านรอบแรกนี่มันตอนอ่านรอบนึงเดดแอร์เลยเอฟเฟกต์อยู่ไหนหมดแล้วเชียวให้น่ารักค่ะเชียวให้น่ารักน้องก้องหน่อยหมดแล้วผมไม่ต้องการอย่างนี้ผมต้องการอย่างนี้แล้วต้องการอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็ดิ่งอ่ะไปแล้วคืออันนี้กล้องนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้แกล้งงงเลยนะอันนี้คือเอาจริงๆเลยนะมีเขียนว่าสั่งดิ่งตรงไหนผมเป็นคนอ่านกติกาไม่เห็นมีเขียนว่าสั่งกระดิ่งเลยมิวไปไหนแล้วคุณอ่ะแป๊บนึงกระดิ่งไงผมขอเคลียร์คุณก่อนนาฬิกาใส่หัวเอามาทำไมเอามาทำไมตอนแรกผมงงมากเพราะตอนที่เราอ่านกันอ่ะกับตอนที่ผมเล่นเกมทำไมไม่เหมือนกันคุณดูผิดอ่านใช่ไหมไม่ดูคุณไงไม่ยิ้มให้หมดเลยเกมนี้คุณแย่ผมหรือคุณจะชนะไหนพูดให้ชื่นใจหน่อยต้องถามทีมงานให้ใครชนะครับผมลืมสัตว์นะสัตว์ละ
ถ้าใครชนะต้องให้ผมแหละจะได้เล่นเกมสุดท้ายให้นภัสชนะบ้างเราขอวัดที่ของวัดที่ของอะไรครับก็ของครบของมาถูกไหมเราลองเช็คก่อนดีกว่าเรามาเช็คไหมก็ต้องถูกแหละหยิบของผมมาด้วยขนาดนั้นอ่ะเรามายืนตรงกลางแล้วกันมายืนมาตรงกลางตรงไหนตรงไหนเอาตรงนี้แล้วกันอันนี้นะตรงนี้บนโต๊ะเหรอบนโต๊ะโอ้โหหนักเหมือนกันนะอันเนี้ยหนักอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเพราะรองเท้าเราใส่ง่ายใช่รองเท้าใส่ง่ายใส่ง่ายจริงจริงเมื่อกี้เดินเราปุ๊บใส่ได้เลยเห็นไหมอันนี้คือเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดในสามขั้นตอนแต่จริงๆนะเมื่อกี้สิ่งที่ที่สุดของเกมเมื่อกี้คืออะไรรู้ป่ะคืออะไรอร่อยเหมือนกันนะอันเมื่อกี้เราหิวมันต้องพูดว่ารองเท้าดีรองเท้าดีครับผมรองเท้าดีมากนะฮะแต่ว่าโมจิก็อร่อยเหมือนกันซื้อร้านไหนอ่ะฝากซื้อได้ไหมหิวขนมมือขนมมือโอเคนะฮะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าพัทหรือว่ามิวนะฮะจะหยิบของมาครบมากกว่ากันไม่มีความแฟชั่นอยู่เหรอเนี่ยเป็นงานศิลปะอยู่เหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณเอาดัมเบลไปมัดไว้ตรงนั้นได้อ่ะดูดิแล้วแบบยังมีการเอียงคอด้วยอ่ะเออสุดยอดเลยไม่คิดเลยว่าจะได้ภาพนี้ออกมาไม่คิดว่าถ้าทำนี้ประทับใจคุณลองทำตามเขาได้ไหมแบบเอียงๆเชิดๆตามเขาได้ไหมเนี่ยเออเราทำไมทำให้แฟนขับแคปหน่อยเออเฮ้ยก็โอเคอยู่นะอ่ะไหนดูซิของของมิวมีอะไรบ้างนะครับของมิวเห็นไหมกับเสื้อสเวตเตอร์ค่ะข้อหนึ่งผมก็ไม่นั่งอ่านอยู่ฝั่งซ้ายตลอดเลยเอ๊ะอยู่ไหนวะไม่ได้สิมิวอ่ะใช้ที่ระโคนอันนี้คมไหมสีฟ้าใช่โอเคกระเป๋าสะพายข้างของคุณอยู่ไหนนี่ผมอยู่นี่ของคุณอ่ะของคุณเป็นกระเป๋าอะไรกระเป๋าสีดำเนเป้สีดำอยู่นี่อ๋อเฮ้ยเขาใส่ยาวที่หูก็ได้นะเอาจริงๆอันนี้มันคือแบบเป็นกระเป๋าแบบเตะบอลก็ได้นะไม่ได้แบบไปยิมอะไรพวกนี้ก็ได้นะใส่รองเท้าใส่เสื้อผ้านี่ก็ได้เหมือนกันเวลาคุณไปยิมนี่คุณต้องแบบสะพายกระเป๋าไหมแบบต้องเอาชุดไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยป่ะก็ต้องเอาไปเพราะบางทีแบบผมไปแล้วแบบเป็นงานต่อไงแต่ประเด็นคือไม่ได้ไปยิมก็เลยไม่ต้องผมครับผมก็คือเล่นอยู่บ้านนะฮะเล่นอยู่บ้านโอเคหมอนรองคอนี่ครับเฮ้ยนี่คือลายอะไรอ่ะมันผมเพิ่งเห็นว่ามีปากไว้ด้วยอ่ะตัวอะไรไม่รู้อ่ะนะน่ารักนะมันผ่านอะไรมาบ้างคุณรู้หรือเออว่ะใช่ทุกคนครับมิวพูดถูกครับบอกว่าหมอนรองคอที่แขวนอยู่ในสโตของเราเนี่ยนะฮะไม่รู้ผ่านใครมาบ้างนะครับผมเอามาคาดปากแล้วเมื่อกี้นะฮะก็เอาวางไว้ที่เดิมดีกว่านะครับอันต่อมาอะไรเอ่ยกระบอกน้ำนี่กระบอกน้ำนี่ผมก็มีกระบอกน้ำนาฬิกาทรายซึ่งผมหาไม่เจอเมื่อกี้ผมก็เอ้าแล้วของผมอยู่ไหนอ่ะผมก็ทำไมมันมีทั้งนาฬิกาปลุกด้วยนาฬิกาทรายนาฬิกาของปลุกของคุณอยู่นี่คุณเคยใช้ประมาณนี้ป่ะเคยป่ะตอนเด็กใช้อย่างนี้เลยเหรอปัจจุบันก็มือถือไงที่จริงรำคาญหรือนะอันนี้แบบเนี้ยลำคาญอันนี้โอเคโอเคนี่ได้ไม่น่าส่งมาอันนี้ได้นี่ได้จับมือจับมือนะฮะอ่ะมีอะไรอีกมีผ้าปิดตาผมมีเป็นหวีเฮ้ยหวีคืออะไรผมไม่มีหวีหรือเปล่าด้านนี้แล้วผ้าปิดตาผมอยู่ไหนอ่ะผมดูมิชชั่นผมดูมิชชั่นแล้วผ้าปิดตาผมผมหยิบมาแล้วนี่ว่ะเอ้ยใส่หัวใส่หัวไปแล้วไม่เห็นเมื่อกี้เนี้ยอ๋ออยู่นี่อ๋ออยู่นี่ผมดูผิดช่องผมหายไป1คะแนนแล้วเนี่ยเอ้าไหนๆเอาหวีมาอยู่ในนี้ตับหวีอยู่นี่อยู่นี่แล้วทีมงานเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าของผมครบแล้วให้วิ่งมาเลยคือไอ้บอกพูดชื่อด้วยพูดชื่อด้วยหวีผมอยู่นี่บอกว่าครบแล้ววิ่งออกมาเลยอะไรคุณมีหวีที่ไหนคุณไม่มีหวีไม่ได้อยู่นี่ของคุณไม่มีหวีเกินแล้วเนี่ยหักคะแนนคุณเกินหักคะแนนหักตั้งแต่นาฬิกาทรายแล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกหมวกผมสีฟ้าผมไม่มีหมวกผมมีชุดช้อนซ่อมนี่ไงนี่นี่หมวกเฮ้ยหมวกน่ารักอ่ะเป็นโลโก้สเกเชอร์ด้วยสีพาสเทลด้วยนะฮะอันนี้เข้ากับชุดเลยใช่นี่ดิเฮ้ยน่ารักเลยเขามาเป็นธีมประมาณนี้นะครับแล้วก็ดัมเบลอยู่นี่โกงมากรู้ป่ะคุณทำไมโคตรหนักเลยเนี้ยกี่โล5โลโอ้โหเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าดัมเบลเล่นๆตั้งใจให้มิวได้อ่ะเนี่ยไม่ได้ได้ดิ4มงคลไง4มงคลสีเขียวใช่มั้ยหมดคำจะพูดดูเขาตู้ไปเริ่มให้เขายกดัมเบลอะไรดัมเบลน้ำเปล่าอันนี้ตัวแค่นี้ยกดัมเบลอะไรไม่ใส่น้ำด้วยเออดัมเบลเล็กอันนี้วางข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวกระจกแตกสุดท้ายค่ะ
อันสุดท้ายฮะตะกร้าผ้าคืออันนี้ของคุณอ่ะหุ่นหุ่นสเก็ตเชอร์ไม่มีหวีอ่ะเพราะฉะนั้นถึงเวลาผมถึงเวลาของคุณแล้วผมให้ซีนอุ้ย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 เก็บเก็บเก็บตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผู้ชนะในเกมนี้คือฮะแสดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกอุปกรณ์อยู่ไม่เคยครบเลยนะฮะโอเคเกมนี้ผมชนะ อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพตอนที่เขามาบรีฟเราว่าไอภาพเรฟเฟรนซ์เขาที่คิดว่าเราจะต้องทำเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเราสามารถเอาขึ้นทุกคนดูได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ผมมันน่าเกลียดมากเลยโอเคผู้ชายตอนนี้1ต่อ1แล้วนะฮะครับผมพูดถึงรองเท้า Skechers Slip In หน่อยดีกว่านะฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวให้มิวยืนฝั่งนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้ต้องเคลียร์โลเคชั่นต้องเคลียร์โลเคชั่นก่อนนะฮะคือ Slip In เนี่ยอย่างที่บอกไปแหละว่าผมว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากใช่ครับดัมเบลตกดัมเบลตกดัมเบลร่วงนั้นหนึ่งเป็นไงบ้างหลังจากที่คุณได้แบบมีโอกาสได้ลองใส่แล้วอย่างแรกขั้นตอนการสวมคือสวมง่ายมากคือสามารถปุ๊บเนี่ยปุ๊บใส่เข้าไปได้เลยอุ้ยนี่เราถอยมาหน่อยได้ไหมให้ทุกคนเขาได้เห็นหน่อยใช่ให้ดูเป็นอย่างนี้ก็สามารถฟลิปเข้าไปได้เลยแชวบเนี่ยง่ายมากมันเหมาะกับวันรีบๆนะใช่ก็รีบบ่อยแหละทุกวันก็ตื่นให้มันเร็วหน่อยคือจะบอกว่าเขามีแบบเทคโนโลยีต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบโฟมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบอัลตร้าโกนะครับใช่ครับแล้วก็มีเป็น Air Cool Memory Foam ด้วยคืออยู่ด้านในเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบเข้าไปตามรูปเท้าของเราใช่มันก็จะแบบจํารูปเท้าของเราไว้ได้ก็ทําให้เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยมันคือรองเท้าของเราเลยนะครับแล้วก็มีด้านหลังตรงนี้อย่างที่บอกไปเนาะมันจะเป็นแบบตัวพาโดตรงนี้มันแข็งๆแล้วมั้ยนะใช่ทำให้เวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยใส่ง่ายขึ้นใส่เข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีความเหมือนแบบคล้ายๆไอ้นี่ที่เป็นแท่งๆอ๋อที่เป็นไม้ใส่เขาไว้ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไม้ใส่รองเท้าก็อาจจะเรียกว่าไม้ใส่รองเท้าครับผมโอเคโอเคถามทำไมวะบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เนาะขำสรุปว่าคำว่าหยุดแปลว่าอะไรเมื่อกี้ไหนถ้าเกิดบอกบอกหมาว่านั่งพูดว่าไงอันจ่าอันจ่าอันจ่าอ๋ออันจ่า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 โอเคไม่ใช่สิเราก็เล่นเองอะไรวะเนี่ยเล่นเองเองนะฮะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบแบบนี้นะฮะ 2,890 บาทใช่ครับผมแล้วยังไงอีกวันนี้มีลดเพิ่มเติมใช่ไหมมิวใช่ครับผมมีคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 10% ครับผมว่าเนี้ยดีมากเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตที่มันเร็วขึ้นอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกแหละว่าแบบซื้อคู่นี้ไปให้คุณแม่คุณน้าแล้วก็อากูนะเพราะว่าเขาแบบปวดหลังเวลาที่แบบต้องก้มถอดก้มถอดแล้วยิ่งเวลาไปวัดบ่อยๆอย่างเงี้ยโอ้จริงอ่ะนี่เหมาะจริงประเทศไทยใช่ไปวัดคือต้องถอดรองเท้าบ่อยมากๆใช่นะพอใส่คู่นี้ก็ง่ายเลยง่ายเลยก็ออกมาหายเฮ้ยเฮ้ยเอฟเฟคเอาแล้วจังหวะนี้ได้จังหวะนี้ได้ผมดูแล้วเราต้องแบบเล่นแบบทิ้งจังหวะหน่อยนึงแบบเว้นไว้ให้เช่นเราไปวัดนะออกมาหายพอได้กดทันวันหลังต้องคุยกันก่อนเข้ารายการนะเราเล่นนัวๆไม่ได้เราต้องแบบต้องก็ได้ใครอยากได้อย่าลืมนะ 2,890 บาทแล้วก็มีคนลดเพิ่มเติมนะฮะอีก 10% ด้วยกันนะครับผมอ่ะแล้วที่เราใส่อยู่เมื่อกี้ที่เราได้ไปเล่นเกมกัน Laughing Animal ตรงนี้เป็นไงบ้างอ่ะนี่ต้องบอกว่าด้วยความที่ช่วงเนี้ยอากาศมันเริ่มเย็นแล้วก็เลยเหมาะมากที่จะใส่สเวตเตอร์ใช่แล้วก็เสื้อผ้าสบายมากเพราะเป็นผ้าคอตตอนครับนี่แล้วพอใส่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งคือมันเป็นผ้าคอตตอนที่มันดีนะใช่คือแบบมันไม่ร้อนอ้าวขนาดนั้นมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยนะผมว่าแต่ตอนนี้เย็น ไม่เข้าใจว่าแอร์ร้านสเกเชอร์ช็อปนี้คือเย็นมากๆคุณยังเย็นอีกเหรอคุณเล่นเกมขนาดนี้ผมร้อนมากเลยตอนนี้ตอนเดินเข้ามาคือแบบตัวสั่นไปหมดแล้วนะตอนนี้คือแบบเหงื่อแตกเลยร้อนเลยเดียวนะฮะก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบนะก็สามารถมาซื้อได้นะครับก็มีสเวตเตอร์นะฮะมีเสื้อยืดมีหลายอย่างมากเลยนะก็เป็นผ้าแบบเป็นคัตตอนด้วยนะครับมีลวดลายเยอะมากก็มาพร้อมกับความเท่ด้วยมีอะไรบ้างมีเสื้อยืดที่ผมใส่อยู่นะฮะไม่ใช่ที่ผมใส่อยู่สิที่ผมเล่นเกมไปเมื่อกี้ก็จะมีลายได้4ตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วนะครับอันนี้ 1,290 บาทนะครับแล้วสเวตเตอร์ที่มิวใส่แล้วฮะก็ตัวนี้ 1,790 บาทครับผมมีเกงขาสั้นด้วยนี่ใช่ไหมขาสั้นอ๋อเกงขาสั้นกับขายาวขาสั้น 1,490 บาทแล้วก็
ขายยาว 1,790 บาทครับผมครับผมก็ชอบแบบไหนก็ไปลองดูได้นะครับใช่แล้วก็มีคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 10% ด้วยโอเคจัดไปนะฮะเฮ้ยสีน่ารักนะสีน่ารักนะผมว่าใช่ๆกำลังจะพูดเลยว่าสีประมาณนี้มันสามารถแมชกับแบบกับชุดได้หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้เขาคิดเออโทนเนี่ยช่วงนี้คุณแต่งตัวเป็นสไตล์ไหนไหมฮะแบบชอบสีประมาณไหนสีมงคลชอบดูไหมต้องมีตอนเช้าต้องมานั่งดูไหมมีดูบ้างจะมีแบบอย่างน้อยก็ระวังไว้แล้วกันว่าไหนแบบดูกาลกินีมองหน้าผมอีกแล้วนะครับครับครับเราเล่นไปกี่เกมแล้วอะสองเกมเหลือเกมเหรออ้าวลืมอ่ะเชิญนิวกับเกมที่สามของเราทางด้านนี้เกมเนี้ยคือ15ทีไม่พอแน่เลยอะเกมนี้คือยากมากมิวรู้ป่ะอุ้ยอย่านี่อันเนี้ยเขาเอามาให้เฮ้ยเฮ้ยอร่อยดีนะขอเกมแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนไปกินให้หมดจานนะผมไม่พอเยลลี่มากจริงแคลอรี่เยอะอยู่นะเพราะหมดจานอ่ะผมขอ10วิขอเคี้ยวก่อนเวลายังโอเคหมดแล้วนะฮะเกมที่3นะฮะเดี๋ยวให้มิวกินไปก่อนผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะกติกาเกมนี้ของเราเนี่ยเจลลี่แบร์ทาวเวอร์นะครับเราจะมีเวลา2นาทีครับคุณต้องเอา5นาทีเราจะมีเวลาให้คุณ5นาทีไม่ใช่ให้คุณดิให้ผมแล้วคุณ5นาทีนะครับแล้วก็ต้องต่อเนี่ยต่อแบบเนี้ยครับเส้นสปาเกตตี้ให้สูงที่สุดโดยใช้จอลลี่แบร์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมฮะงงมั้ยงงผมตอนแรกผมก็งงคุณทำแบบนี้ดูนะคุณฮะทำให้มันสูงที่สุดอะเสียดายของกินนะอ้าวหักว่ะปักเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้มันซ้อนมันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยภายใน5นาทีดูว่าใครจะได้สูงที่สุดถามจริงเกมอะไรมองคุณคิดคุณคิดเกมมันคิดเองมันหน่อยมั้ยคุณคิดตอนผมเดินเข้ามาแบบยังไงนะมันยากมากเลยนะเขาบอกไม่เป็นไรทำได้ถ้าเกิดมิวทำไม่ได้หนึ่งคุณเนี่ยที่ใส่เสื้อดำๆแขนน้ำยาตรงนี้นะฮะนะฮะภายใน5นาทีนะฮะเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินนะเดี๋ยวจบเดี๋ยวเอาให้กินด้วยทีมงานซื้อมาแบบ20ห่อนะฮะเอามาเล่นเกม10กินเอง10ได้ครับเอฟเฟคอ่ะไม่มีละเหนื่อยโอเคมาภายใน5นาทีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าพัดหรือว่ามิวจะเป็นผู้ชนะไปครับพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยถามเนี่ยเพราะว่ากินเสร็จยังเราทำมันด้วยกินมันด้วยนะโอเคภายใน5ทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรา2คนนี้จะต่อเส้นสปาเกตตี้นี้ได้ยาวขนาดไหนต้องต่อยังไงเนี่ยเห็นไหมอันนี้นี่ให้สูงกว่าชนะคือภาพตัวอย่างเนี่ยมันคือเป็นมาร์ชเมลโล่ไงมันแบบจิ้มง่ายไงเออแต่ว่าอันนี้มันก็แบบจริงจริงหรอจริงหรอได้สูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าเลยไม่ใช่ฝากคุยฝากคุยแป๊บนึงดิจริงเขาไม่เตรียมกันเลยอะสุดท้ายเขาไม่เตรียมกันเลยเดี๋ยวฝากมีคุยแป๊บนึงดิกับกินว่ายังไงนะโอเคเอามา5 นาทีนะฮะพร้อมไหมพร้อมผมไม่พร้อมเกี่ยวกับเราเริ่มได้มา5นาทีได้มั้ยเวลาคุณกินเยลลี่พวกนี้คุณจะไม่ชอบสีเลยต้องมีสีที่ไม่ชอบใช่ไหมสีถ้าเกิดชอบน้อยสุดผมชอบก็ผมไม่ชอบสีขาวทำไมอ่ะแต่ก็จริงๆก็กินได้หมดนะต้องหักเราอ่ะใช่มันหักง่ายแล้วคุณชอบสีไหนเป็นพิเศษผมว่าสีเนี่ยสีแดงอร่อยสีเขียวสีม่วงเลยสีเหลืองมากผมชอบสีเหลืองมากเว้ยสีเหลืองคนชอบน้อยจริงเหรอดีเราแบบไม่ต้องไปแย่งใครไม่ต้องแย่งโอ้ยหักอีกแล้วฮึบฮะโอ้ยหักอีกแล้วบอกหันให้ท่านแล้วค่อยต่อง่ายกว่าแล้วไม่หันไปบอกมิวคนเดียวอ่ะไม่บอกเลยทำไมอ่ะพวกคุณต้องการอะไรกันเออว่ะจริงต้องหันให้ท่านเนาะเพราะเป็นยาแล้วมันคงเคงเนาะจริงยาแล้วนี่มากเลยเออว่ะจริงไม่น่าเลยไม่แต่คือตอนนี้แบร์มันนิ่มมากเลยนะใช่มันนิ่มหักหมดเลยอ่ะกูผมจะพูดมันว่ามันแบบกินยาแน่นนะฮะทำไมเราไม่เอาแบบไม้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้อ่ะจริงขนาดไม้ผมว่าไม้หมูปิ้งยังยากเดี๋ยวมันง่ายไปง่ายไปด้วยผมว่าไม้หมูปิ้งยังยากเดี๋ยวมันง่ายไปง่ายไปด้วยโอ้เหนื่อยใจ โอ้ยหักอีกแล้วอ
ขอสิทธิ์ได้ไหมเออห้าน่าจะไม่เสร็จโอ้ตายแล้วมีแฟนคลับทักมาถามว่าแบบแต่ว่าพี่งานเล่นอะไรกันอยู่แฮ้ไม่ใช่สิถามว่างานที่คุณจะไปจัดที่เป็นฮาโลวีนปาร์ตี้เนี่ยจะมีความพิเศษยังไงบ้างระหว่างนี้เล่าให้ฟังได้ไหมต้องบอกว่าตัวงานนี้เนี่ยอย่างแบบจัดแหวกแนวปกติแบบมีแฟนมุ้งแฟนมีดอะไรกันใช่ไหมน่าเบื่อนะก็เลยแบบอยากแบบลองอะไรแปลกๆบ้างเพื่อจัดเป็นฮาโลวีนปาร์ตี้ไปเลยคิดว่าทุกคนน่าจะได้แบบมาสนุกด้วยกันอุตส่าห์ชวนคุยเสียสมาธิไม่เสียสมาธิเลยเว้ยมันไม่เสียหรอกมันไม่ทำอะไรเลยตอนนี้มันไม่ไปไหนเลยอะเฮ้ยมันยากนะจริงๆยากกับยากจริงๆเลยอะคือแบบผมขออย่างเดียวตอนเนี้ยหลังจากที่เราเสร็จเกมแล้วอะขอดูรูปที่ทีมงานทำหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วออกมาเป็นรูปยังไงเลยผมสงสัยมากเลยคือตอนนี้ในหัวมีวิธีการที่สามารถทำได้อยู่เหรอแต่มันจะอุบาทนิดนึงได้ถ้าเกิดคุณทำได้ผมโอเคเราต้องอมเย็นอ๋อให้มันแบบเหนียวๆใช่ไหมถ้าเกิดคุณว่าโอเคผมก็โอเคผมไม่ติดแต่ผมอยากบอกว่าโต๊ะของสเกเชอร์ก็จะเปื้อนมันเป็นไรทีมงานเราพร้อมเช็ดอยู่แล้วตอนนี้นะมันจิ้มไม่ได้เลยได้นี่ไงคนคิดก็บอกว่าทำได้คนคิดบอกทำได้สิไม่ได้พี่สองหนึ่งนาทีถามจริงนี่5นาทีแล้วเหรอครับจริงเหรอเมลฟ้าแหละแค่นี้ก็ชนะแล้วผมเริ่มดูแล้วผมยังตั้งไม่ได้เลย นี่อุตส่าห์ซ้อมก่อนอันเนี้ยตอนแรกอ่ะมีมาซ้อมด้วยเหรอโอ้มีมาซ้อมด้วยว่าแบบวันนี้ต้องไม่แพ้มิวแน่นอน เออใช่ไม่เลือกสีมงคลเนาะสีมงคลด้วยนะโอ้มีสีมงคลด้วยได้แต้มสีมงคลเนาะคุณดูจริงจังอยู่นะจริงผมขอยิ้มไปพลาดคุณได้ไหมผมขอไปพลาดของคุณได้ไหมพี่โกงเฮ้ยทันปะทำบ้างได้ปะว้ายล้มสามสิบวิเอาไว้เราทำตามต้องได้บ้างแหละเหมือนตอนลอกข้อสอบเพื่อนอ่ะมันต้องถูกสักข้ออ่ะหักทำไมทีมงานลุ้นจังเลยฮะทีมงานฮะ20วิเฮ้ยแค่นั้นก็พอแล้วหักอีกแล้ว สูงกว่าไงรางวัลไม่มีอะไรมากฮะรางวัลคืออะไรผมยกนี้ให้คุณกลับไปกินที่บ้านโอเคป่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยนะเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับทุกคนครับมันก็ไม่น่ายากขนาดนั้นจริงๆแล้วแต่ล่วงหมดเวลาไปแล้วใครชนะขอเสียงปรบมือให้แก็บมิวสุประสิทธิ์ครับผมคุณเรียนจบอะไรมาวิศวกรนี่ไงเพราะว่าเรียนจบวิศวะมาเรียนจบวิศวะเขาไม่ได้ใช้สปาเกตตี้กับตอนแรกโอเคเพราะฉะนั้น3เกมมิวชนะไป2เกมนะครับซึ่งจะบอกว่าที่เราเลือกเป็นอ๋อไม่ออพี่อ๋อเขาหยิบผิดอันเขาบอกเช็ดมือผมไปหยิบโปสเตอร์มาคุณก็รีบไปเลยนะครับผมคือจะบอกว่าที่เราเลือกเป็นหมีมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าทางสเกเชอร์ของเราเนี่ยนะครับมีการคอลแลบด้วยนะฮะกับวีแบแบนะฮะก็ต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับแล้วก็เป็นการคอลแลบที่
มีตัวการ์ตูนที่แบบดังในการ์ตูนเน็ตเวิร์กใช่เลยครับนะครับมาร่วมกันแบบนี้นั่นเองเนาะก็จะมี3ตัวนะมีแพนๆมีกริซลี่แล้วก็ไอซ์แบร์ครับผมก็คือเป็นหมีหมดเลยถูกป่ะใช่เป็นถ้าแพนๆก็เป็นแพนด้าไงกริซลี่ก็เป็นหมีน้ำตาลครับผมแล้วก็ไอซ์แบร์ก็เป็นหมีโคโลกมีครับผมซึ่งเจ้าหมีทั้ง3ตัวนี้ต้องบอกว่ามาอยู่บนลวดลายของทางสเก็ตเชอร์ใช่ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรแบบนี้นะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมีภาพขึ้นมาให้มีไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ลองดูได้ในตะกร้าของเรานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับ V Bear ด้วยนะครับก็มีรองเท้าผ้าใบสวมใส่ง่ายนี่ทางฝั่งขวามือของคุณนี่ตรงนั้นได้เลยนี่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีเทคโนโลยีที่ดีมากเป็น Air Cool Memory Foam เหมือนเดิมคือต้องบอกว่าทาง Sketchers เองเนี่ยคุณเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วคุณต้องแบบรู้อยู่แล้วแหละว่าเทคโนโลยีที่เขาแบบเจ๋งๆเนี่ยเขาก็ใส่ไว้ในแทบทุกรุ่นเลยใช่เลยครับผมก็คือต้องบอกว่านอกจากดีไซน์แล้วเนี่ยใส่ใจเรื่อง performance ด้วยใส่ใจเรื่องแบบเขาเรียกว่า user experience ละกันว่าคนที่ลูกค้าที่ใส่ไปเนี่ยใส่แล้วจะรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ใส่สบายทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอนนะฮะราคารองเท้าเนี่ย 2,490 บาทนะครับแล้วก็เรามีเป็นเนี่ยคูปองให้ทุกคนได้เก็บกันด้วยนะฮะ 35% ก็เอาไปลดกันได้เลยนะครับส่วนของผู้หญิงนะก็จะมีเป็นทรงสลิปออนที่ไม่มีเชือกก็ใส่ง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพื้นเนี่ยพื้นยางซึ่งก็ยึดเกาะได้ดีนะฮะราคา 2,490 บาทเช่นเดียวกันแล้วก็มีรองเท้าแตะเป็นหมีวีแบร์เหมือนกันนะครับเป็นแบบสไลด์แบบสวมก็คือแบบสวมไปง่ายๆนะฮะก็ไปซื้อกันได้นะครับ 1,290 บาทนั่นเองนะจ๊ะใช่ครับส่วนลดของเราเพิ่มเติมนะฮะสำหรับ Skechers V Bear Bear นะฮะ 35% นะครับตอนนี้โค้ดของเราขึ้นมาแล้วกดเก็บกันได้เลยนี่ 35% แล้วแน่นอนของที่อยู่คู่กับ Skechers มาอย่างยาวนานแล้วเรามีโอกาสได้คุยกันหลายรอบแล้วนะฮะนั่นคือ One Piece นั่นเองใช่นะฮะก็รับเพิ่มไปอีก 35% ในคอลเลคชั่นของ One Piece เช่นเดียวกันนะจ๊ะรับไปเลยรวมถึงนะครับเราจะได้โบนัสนะครับ40บาททุกยอดการสั่งซื้อครบ500บาทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ20ออเดอร์แรกที่ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาทนะครับก็รับเป็นรูปถ่ายโพลารอยด์แบบดิจิตอลนะครับที่มิวเนี่ยจะมีเสียงของคุณไปด้วยเสียงอ่อนๆใช่ไหมเสียงอ่อนๆมีแบบอัดที่บอกโชว์ได้ไหมอ่อนมากอ่อนมากนี่ผมหยิบอันนึงแล้วกันนี่นะครับนี่เป็นรูปของคุณอันนี้นี่น่ารักมากแล้วลายเซ็นด้วยไหมขอเซ็นสักอันก่อนได้ไหมโชว์สักอันหนึ่งนะฮะได้เลยสิครับแล้วก็ขอเช็คให้ผมเซ็นด้วยให้มิวเซ็นแบบเนียนๆหน่อยไม่ได้เลยนะนี่ก็เป็นปากกามีสีทองแล้วก็ปากกาสีน้ำเงินให้ลองเลือกดูนี่เดี๋ยวให้มิวโชว์หน่อยละกันนี่เลยครับแชมก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้นะฮะ20ออเดอร์แรกครบ 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับก็รับไปเลยโปรลอยแบบนี้แล้วก็ได้เป็นแบบดิจิตอลไปด้วยนะฮะสามารถสแกน QR Code ตรงเนี้ยนะฮะข้างๆตรงนี้จะได้เห็นกันแล้วก็จะเด้งปุ๊บขึ้นมาให้คุณเซฟได้แล้วก็จะมีเสียงของมิวพูดด้วยตอนที่สแกนขึ้นมานะครับส่วนอีก1อันครับ50ออเดอร์แรกนะฮะที่ช็อปครบ 2,500 บาทก็จะได้รับเป็นโปสเตอร์อันนี้เป็นรูปของคุณอันนี้เลยนะฮะอีก50รางวัลด้วยกันนะครับเป็นรูปขนาด A4 เลยเอาไปติดฝาผนังได้ไหมส่วนแม่เวลาแฟนๆเขาเอาไปเนี่ยเขาไปใส่กรอบกันบ้างหรือแบบก็มีแบบก็แล้วแต่ใส่กรอบรูปด้วยติดฝาผนังแล้วก็มีเก็บไว้ด้วยครับน่ารักเนาะก็นี่มีลายเซ็นของมิวให้ด้วยนะคะตรงนี้อ่ะก็อย่าลืมนะ 5,000 บาทนะครับ20ออเดอร์แรกแล้วก็ 2,500 บาท50ออเดอร์แรกนั่นเองนะครับส่วนกระเป๋าเนาะใช่ไหมอันนี้เราก็จะไปแจกกันนะครับใน Line Official ของทาง Skechers นะฮะสามารถสแกน QR Code ขึ้นมาเลยเนี่ยตรงนี้ได้นะครับไหนๆทางขวานี้กด QR Code หรือว่ากดสแกนก็ได้นะครับแล้วก็กดแอดก็ได้แล้วก็เข้าไปเล่นกันใน Line Room นะครับในนั้นก็จะมีกติกาต่างๆเยอะมากๆซึ่งหนึ่งในกติกาหนึ่งในคำตอบเนี่ยเดี๋ยวต้องให้มิวเป็นคนคิดขึ้นมาให้ด้วยนะฮะตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะให้มิวพูดประโยคเด็ดๆสักประโยคนึงได้ครับที่คุณศึกษาร่ำเรียนมาอย่างนั้นเย็นฟาดฟัดเดี๋ยวๆเราอะเขียนไม่ถูกเลยพูดถูกก่อนก่อนที่เขาจะตอบถูกเราพูดถูกก่อนนะฮะชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดใช่หรอนี่ถูกไหมถูกป่ะเช้าเช้าฟาดผัดฟักเป็นข้อความสุดท้ายก่อนปิดไลฟ์อ๋อจะเป็นข้อความสุดท้ายเลยเหรอว่ามิวพูดอะไรเหรอโห
มันต้องแบบตั้งสติมากเลยนะใช่ว่าพูดว่าเราจะจบแล้วใช่อ่ะเกมนี้ของเรานะฮะเล่นได้จนถึงวันที่19กันยายนนี้นะครับอย่าลืมนะแอดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปในไลฟ์บูมอ๋อเล่นได้วันนี้ประกาศ19โทษโทษมันอยู่ไกลมั้งพอพอทีนี้ปุ๊บซาใส่เลยนะใช่ใช่อันนี้ผมสารภาพผิดเลยนะครับผมว่าเล่นได้วันนี้ตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยไปแล้วนะครับเลยไปแล้วเลยไปแล้วจนใส่มาทำไมอ่ะหกโมงครึ่งอ่ะจนหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะก็สามารถไปเล่นกันได้ในไลน์บูมนะครับสามารถกดแอร์กันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ให้มิวฝากผลงานหน่อยดีกว่าสุดท้ายแล้วคุณไปเกาหลีมาคุณไปอเมริกามาผลงานเพลงต่างๆมีอะไรที่รอติดตามได้เร็วๆนี้บ้างก็อาทิซีรีส์ที่ถ่ายไปแล้วของเกาหลีเนี่ยชื่อว่า Love Is Like a Cat ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายซีรีส์อยู่ผมสายซีรีส์ด้วยไงนะเดี๋ยวเช่นนายของคุณล่ะเดี๋ยวเช่นนายถ่ายเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแล้วดูเมื่อไหร่อ่ะน่าจะช่วงปีหน้าครับผมเราดิฉันเองแคทก็คิดว่าน่าจะช่วงปีหน้าอ๋อที่ถ่ายอยู่วันเนี้ยเรื่องLove Me Againน้องไม้น้องไม้ใช่เรื่องLove Me Againครั้งนั้นฉันรักเธอใช่ไหมประเทศไทยครั้งนั้นฉันรักเธอครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกับไปร่วมงานกับช่องวันครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มถ่ายช่วงวีคหน้าแล้วโอเคแล้วก็มีหมู่วิมานาของพี่หนิงที่ถ่ายไปแล้วครับผมก็พี่หนิงไปเจอมาล่าสุดเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะออนแล้วนะของตอนมิวอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะได้รอได้ดูเร็วๆนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปรับเชิญของช่อง7อีกเรื่องนึงด้วยโอ้ตายแล้วเอาเวลาไหนนอนแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายละครต่อใช่แล้วมีอะไรไปถ่ายต่อครับสุดยอดมากนะเดี๋ยวไปถ่ายต่อเออนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวให้มิวโชว์กระเป๋าผ้าหน่อยมี2ลายด้วยกันใช่มั้ยมี2ลายมีหน้าคุณใหญ่กับหน้าคุณเล็กนะครับหน้าเล็กแล้วก็มีงานเพลงที่ไปถ่ายไปอัดเรียบร้อยแล้วรอปล่อยที่ไปเกาหลีมาใช่ไปที่เกาหลีมาเมื่อไหร่คิดว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลนึงเนี่ยปล่อยช่วงตุลานี้ครับอ๋อก็เร็วๆนี้แล้วด้วยนะครับก็ฝากติดตามมิวนะครับไม่ต้องฝากติดตามหรอกเขาติดตามกันอยู่แล้วนะครับฝากติดตามสเก็ตเชอร์แล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยในไลฟ์หน้าจะมีอะไรมาฝากอีกก็อย่าลืมนะวันนี้เราติดแฮชแท็กด้วยนะฮะมิว99สเก็ตเชอร์แล้วเดี๋ยวนี้มิวจะเซ็นให้ด้วยเซ็นเลยไหมเซ็นเลยไหมอันหนึ่งนะครับอ่ะเซ็นโชว์สักอันหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับนี่แอร์โชว์หน่อยนี่เดี๋ยวให้มิวโชว์หน่อยนี่อันนี้ครับจะลืมเดี๋ยวเราก็ไปเลยนะครับอย่าลืมนะไปเล่นเกมกันอ่ะกติกาของเรานะครับง่ายๆเลยนะฮะเอาหายไปแล้วนะครับก็ตอบคำถามลุ้นรับถุงผ้านะครับแล้วก็เข้ามาอันนี้ผมโชว์ได้ไหมได้นี่อ่ะเดี๋ยวซูมลงมาตรงนี้ได้ไหมฮะเข้ามาปุ๊บนะนี่ในไลน์บูมนะครับนี่เห็นไหมในไลน์บูมนะฮะแล้วก็กดเข้ามาร่วมกิจกรรมปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับก็เนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยก็มาเล่นเกมกันตรงนี้นะครับก็จะขึ้นฟอร์มขึ้นมาเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะมาเล่นเกมกันเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นของรางวัลจากมิวสุประสิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมิวด้วยขอบคุณมากเลยครับพัดคำพูดสุดท้ายผมก็ลุ้นตามเลยนะครับมิวจะพูดว่าอะไรก็วันนี้ฝาก Sketchers แล้วก็มิวสุประสิทธิ์ด้วยนะครับในไลฟ์หน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดว่าอะไรดีอ่ะทหารถือปืนแบกคูนไปโบกตึกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่สวัสดีครับแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับเขางงเลยนะว่าพูดว่าอะไรบ๊ายบายครับ